สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรนะครับหรือว่าหมอชิด2นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนช่วงประมาณเกือบ7โมงเช้าแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่10เมษายนนะครับก็จะมาอัปเดตบรรยากาศของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านหน้าของหมอชิด2นะครับซึ่งตอนนี้ก็คือจะมีแบบว่าทั้งเดินทางออกไปหรือว่าเดินทางเข้าขาออกเนี่ยแบบเยอะพอสมควรนะฮะอันนี้ก็คือฝั่งที่จะไปรถตู้นะครับบางท่านก็คือนั่งรถมาเพื่อที่จะไปรถตู้กันต่อนะครับนั่งรถขสมกมาอะไรอย่างนี้นะครับบางท่านก็คือมารถทัวร์เหมือนที่เรากำลังจะเดินทางออกไปที่ต่างจังหวัดนะครับบริเวณด้านนี้ก็คือเป็นด้านหน้าของบริษัทขนส่งจำกัดนะครับหรือว่าหมอชิดนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะอันนี้คือถ้าสมมติว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่รถขสมกจะมาจอดให้บริการนะครับเราสามารถที่จะมารอรถตรงนี้ได้เพื่อที่จะเดินทางไปจุดต่างๆนะครับแต่ว่าตรงนี้คือจะเป็นเฉพาะของขสมกเท่านั้นนะครับที่จะมาจอดตรงบริเวณด้านนี้ได้นะครับถ้าเป็นแบบรถแท็กซี่อะไรต่างๆอาจจะต้องออกไปด้านนอกเพื่อที่จะไปขึ้นรถแท็กซี่ด้านนอกนู้นนะครับอันนี้คือเดี๋ยวพาแบบเดินชมบรรยากาศนี่รถก็จะมีหลายสายนะที่จะเดินทางเข้ามาที่บริเวณด้านนี้นะครับนี่คือสายรถที่ผ่านตรงบริเวณด้านนี้นะครับนี่รถกำลังเข้ามาเลยครับมีสาย77สาย138ด้วยซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลของบขส.ร่วมกับขสมก.จัดรถ12สายอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเชื่อมต่อการเดินทางครับก็จะมีสาย145หมอชิด2สมุทรปราการ536หมอชิด2ปากน้ำทางด่วนครับแล้วก็มีสาย77หมอชิด2สาธุประดิษฐ์138หมอชิด2ท่าน้ำพระประแดง509หมอชิด2อุบังแค134หมอชิด2บัวทองเคหะนะครับสาย3หมอชิด2คลองสานนะครับสาย16หมอชิด2สุรวงศ์สาย136หมอชิด2คลองเตย A1 หมอชิด2ดอนเมืองทางด่วนครับ96หมอชิด2มีนบุรีแล้วก็สาย49สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หมอชิด2หัวลำโพงนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนช่วงประมาณ7โมงเช้านะครับไปเดี๋ยวพาแบบเดินดูด้านในกันนะครับอันนี้คือชั้นล่างนี่จะเป็นสายเหนือนะครับรถแท็กซี่ก็จะเยอะนิดนึงเจ้าหน้าที่ก็มีการอำนวยความสะดวกแล้วก็จัดสรรการจราจรภายในหมอชิด2เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลนะดูบรรยากาศนะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปที่บริเวณด้านนู้นอันนี้คือจุดที่จะขึ้นรถแท็กซี่นะครับรถแท็กซี่เขาจะมาจอดอยู่ตรงบริเวณด้านนี้นะฮะนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของโซนชั้นแรกนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นโซนของภาคเหนือนะครับอันนี้ก็จะเป็นของโซนสมบัติทัวร์นะครับเนี่ยสมบัติทัวร์ก็จะยาวยิงยาวเลยตั้งแต่ฝั่งด้านนู้นมานี่เลยวิริยะทัวร์ไทยศรีรามขนส่งสีเท่าวงทัวร์นะครับก็จะไปแบบทางภาคเหนือเนาะเยอะแยะมากมายก็จริงๆอ่ะก็จะมีแบบว่าทั้งการประชาชนก็จะมาซื้อตั๋วที่ด้านหน้านะครับแล้วก็บางจุดก็จะเป็นการซื้อตั๋วแบบออนไลน์มานะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นของนครไชยแอร์นะครับอุตรดิตถ์นครสวรรค์แพร่น่านลำปางพะเยาเชียงใหม่เชียงรายนะครับฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นของบขส.นะครับก็จะมีบขส.รถ99แล้วก็999นะครับภาคเหนือนะครับตอนนี้คือ7โมงเช้าคนก็เริ่มเยอะแล้วนะทุกคนปกติคือแบบว่าตอนเช้าอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่วันนี้เป็นวันที่10แล้วนะครับผู้คนก็กำลังเดินทางนะการเดินทางInternational Bus นะครับเชียงใหม่เชียงของหลวงพระบางนะครับเชียงรายเชียงของบ่อแก้วก็อยู่ตรงจุดนี้นะครับช่องที่28 29นะครับอันนี้ก็จะเป็นของบขส.นะเนี่ยด้านนี้ก็จะมีว่าหลายจังหวัดนะเชียงใหม่เชียงรายน่านพิษณุโลกเชียงกรังโอ้ไปน่านเยอะเหมือนกันเนาะเดี๋ยวแบบพาเดินดูด้านนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทางภาคเหนือเหมือนกันเชิดชัยมอเตอร์เซลนะครับบริษัทวงสุวรรณทัวร์อันนี้ก็มีบอกว่าเยอะแยะเลยทุกคนพรพิริยะทัวร์ไปพิษณุโลกนะครับวิริยะแพร่ทัวร์นะฮะวินทัวร์อยู่ฝั่งด้านนี้นะหมดแล้วอันนี้พิษณุโลกยานยนต์สำหรับการไปที่พิษณุโลกนะครับสำหรับท่านได้ออกมาแล้วนะเขาก็ถ้าสมมติว่าเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับก็จะมีจุดบริการแท็กซี่นะครับนี้เลยจุดบริการแท็กซี่จะไม่มีค่าเซอร์วิสอะไรเพิ่มเติมนะจะไม่มีการเก็บเงินเพิ่มเติมก็คือมิเตอร์เท่าไหร่เท่านั้นเพราะว่าเขามาถึงปุ๊บเนี่ยต้องกดตามมิเตอร์นะครับก็คือจะมีเจ้าหน้าที่จัดสรรรถแท็กซี่ให้เรานะครับไม่มีค่าบริการอะไรเพิ่มเติมนะครับนี่เลยนะครับสำหรับนี้คือเป็นจุดแรกที่เรามาจาก
ด้านนอกนะครับก็จะเป็นหมอชิดประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในเพื่อไปดูบรรยากาศกันต่อนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ช่วงเวลาแบบ7 โมงเช้าอันนี้เดี๋ยวเข้าไปด้านนี้เลยนะครับทางเข้า2ตอนนี้เราเข้ามาอยู่บริเวณด้านในของหมอชิดชั้น1แล้วนะฮะอันนี้เป็นชั้นแบบชั้นล่างนะครับชั้นพื้นชั้นจีนะก็จะมีแบบว่าร้านขายของตอนนี้คนแบบนั่งรอกันเต็มเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นร้านค้าด้านข้างของแต่ละส่วนก็จะมีเป็นร้านอาหารอยู่นะครับสามารถที่จะไปร้านอาหารได้มีร้านเค้กบ้านสวนมี 7-Eleven อยู่ตรงนี้นะครับคนก็จะเริ่มทยอยมาเดี๋ยวเราพาไปเดินดูอันนี้คือเป็นโซนอาหารนะครับแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ด้านข้างนะครับพาไปดูฝั่งด้านนี้ดีกว่านะครับทุกคนฝั่งด้านนี้ก็นี่เขาจะมีร้าน7มี 7-Eleven ให้บริการอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็อันนี้คือจะเป็นแบบจุดขาออกขาเข้าของรถนี่ตรงนี้จะเป็นพัทยานะครับบริษัทรถรุ่งเรืองพัทยาเมืองพัทยา140 บาทนะครับอันนี้คือพนมสารคามของร้านกบิลบุรีสิงห์บุรีศรีราชาทัวร์ไปศรีราชา116 บาทพักดีชุมพลเพชรบูรณ์ลมศักดิ์นะครับอันนี้เพชรประเสริฐลมศักดิ์นะฮะไปพักดีชุมพลเพชรบูรณ์เหมือนกันโอ้อันนี้ของบขสนะครับ99อ๋ออันนี้แบบนี่บขสตรงนี้คือสามารถที่จะไปแบบภาคใต้ได้นะทุกคนเนี่ยมีไหมมีหาดใหญ่สตูลตรังอะไรเงี้ยนะครับภูเก็ตกระบี่มีเกาะสมุยสุราษฎร์อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยภาคใต้ไปได้หมดเลยเต็มเลยนี่ภาคใต้อยู่ของบของบขสนะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูด้านนี้อ๋อเนี่ยเขามีบอกว่าของบขสมีอัตราค่าโดยสารด้วยนะนี่เห็นไหมกรุงเทพบ้านท่าตอน857กรุงเทพเชียงใหม่693เนี่ยมีแบบว่าเยอะแยะมากมายเส้นทางภาคใต้ก็มีนะครับอันนี้ก็เส้นทางภาคกลางเส้นทางภาคตะวันออกแล้วก็เส้นทางภาคตะวันออกเชียงเหนือนี่ใต้ไปไหนบ้างเนี่ยทุกคนก็จะถามว่าแบบที่หมอชิดไปภาคใต้ได้ไหมไปได้นะครับเพราะว่านี่เส้นทางภาคใต้ก็จะมีกรุงเทพระนอง573 บาทกรุงเทพภูเก็ต834กรุงเทพกระบี่788กรุงเทพสงขลา962เนี่ยเห็นไหมนครศรี777มีตั้งมีอะไรแบบประมาณนี้นะของแต่ละจังหวัดอันนี้เป็นของ999นะครับมีร้านต่างๆนี้7 โมงเช้านะถ้าสายๆกว่านี้ก็น่าจะมีแบบคนเริ่มมาเพราะว่าเราก็จะเริ่มทยอยเหมือนแบบเดินทางคนเริ่มทยอยเดินทางกันตอนเช้านะอันนี้ ATM ของธนาคารกรุงไทยเดี๋ยวลองเดินไปดูด้านนี้ด้านนี้เป็นร้านธงฟ้านะครับร้านสวัสดิการนะครับนี่เลยนะครับภาคเหนืออยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ภาคเหนือด้านหน้าภาคใต้ภาคกลางอะไรนี้ก็อยู่ตรงด้านในนะครับถ้าขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะฮะถ้าขึ้นไปชั้นบนเนี่ยอันนี้จะเป็นของภาคอีสานแล้วนะก็จะหมดแค่นี้ซึ่งเราก็จะขึ้นไปภาคอีสานอันนี้ก็เป็น 7-Eleven อีกอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับอันนี้ห้องน้ำเสียค่าบริการแต่ว่าห้องน้ำฟรีก็จะอยู่อีกฝั่งนะครับอันนี้ก็เป็นโซนร้านอาหารนะครับนี่คือ 7-Eleven แล้วก็โซนร้านอาหารนะครับอันนี้รับเฉพาะคูปองนะครับสามารถมารับประทานอาหารเช้าได้ที่นี่นะครับนี่ตรงนี้มีจุดชาร์จแบตด้วยนะเริ่มต้นที่10 บาทนะครับห้องน้ำฝั่งห้องน้ำถ้าสมมติเข้ามาปุ๊บเลี้ยวซ้ายอันนี้จะเสียค่าธรรมเนียมนะครับเสียค่าเข้าถ้าเข้ามาในชั้น G แล้วเนี่ยแล้วก็เลี้ยวขวาตอนนั้นจะเป็นห้องน้ำฟรีนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนกันดีกว่านะทุกคนเพราะว่าเราจะได้ขึ้นไปชั้น3แล้วก็ไปดูบรรยากาศชั้น3กันทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น3นะครับอันนี้คือออกมาปุ๊บเนี่ยก็ฝั่งทางด้านซ้ายมือตรงนี้มีจุดฝากของด้วยนะครับรับฝากของอันนี้เป็นของซันบัสนะครับซันบัสจะไปภูกระดึงไปวังสะพุงอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ศูนย์อาหารนะครับศูนย์อาหารเนี่ยไปทางนู้นเลยยาวๆมาเดี๋ยวพาแบบเดินชมบรรยากาศกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้คืออยู่ชั้น3นะครับชั้น3ก็จะมีเยอะแยะเลยชานทัวร์สหพันธ์ร้อยเอ็ดนะครับรุ่งประเสริฐนะฮะเข้าไปไหนบ้างนะทุกคนเราอ่านไม่เห็นพอดีแอร์เมืองเลยนะครับอันนี้เราไปบ่อยเนาะที่เลย
เอาบางที่เขาก็ยังไม่เปิดนะคือแบบมันจะมีแบบว่าไม่ได้เปิดตลอด24ชั่วโมงด้านนี้คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอุบลแอร์นะครับเชิดชัยทัวร์นะฮะนครชัยแอร์นะครับนี่ชั้นนครชัยแอร์โลตัสพิบูลทัวร์สาพันร้อยเอ็ดทัวร์สวัสดีอีสานสวัสดีสุรินทร์เอ้าคือมีทั้งสวัสดีอีสานสวัสดีสุรินทร์ขอนแก่นอุดรหนองคายเชิดชัยทัวร์ไปรอเลยแอร์ชัยภูมิเชิดชัยโคราชนะครับ232บาทเดี๋ยวเราเดินไปด้านเอ๊ะแล้วจุดที่จุดของเราอยู่ตรงไหนนะไปเดินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้สะพันร้อยเอ็ดทัวร์สมบัติทัวร์เทียนชัยแอร์นะครับแล้วก็ประหยัดทัวร์นี่นครชัยเดี๋ยวเราขอรับตั๋วก่อนนะครับนี่นะครับถ้าเป็นของนครชัยเทอร์มินอล21เราก็มีเนี่ยไปโคราชแอร์โคราชพัฒนานะครับเชิดชัยโคราชนครราชสีมาถ้าไปนครราชสีมาอยู่ที่232บาทนะทุกคนแต่ว่าเขายังไม่ได้เปิดทุกรถนะเหมือนแบบว่าตอนนี้มัน7โมงนะบางที่เขาอาจจะเปิด8โมง9โมงอะไรแล้วแต่เนาะเนี่ยแอร์โคราชโชคล้ำเลิศบรรยากาศแบบโหชั้นบนเหมือนเขาเอาเก้าอี้มาเตรียมมาเสริมนะเนี่ยจริงนะเนี่ยเหมือนเอาเก้าอี้มาเสริมเขาบลอนะอุบลแอร์อุดรหนองคายทัวร์นครชัยเทอร์มินอล21ตรงนี้ก็มีอันนี้ยาวๆไปตรงจบแล้วคือตอนนี้เนี่ยคือชั้นบนนี้ก็โอ๊ยชั้นนี้แบบว่าไม่มีเลยอ่ะเขาลื้อไปหมดแล้วอ๋อเขาไปอยู่รวมๆกันเพราะตอนนี้แต่ก่อนน่ะมันจะมีตรงนี้แต่ว่ามันเยอะไปไงของภาคอีสานน่ะตรงนี้เยอะมากแล้วก็น่าจะไปรวมกันอยู่ตรงด้านนู้นหมดแล้วนะครับเขาบอกว่าย้ายไปช่องนู้นย่องนี้คือย้ายออกไปหมดแล้วนี่คือเป็นบรรยากาศของทางชั้น3นะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านหลังกันดีกว่าคือตอนนี้เวลา7โมงใช่ไหมเราเดินทางรอบ8โมงเช้านะครับซึ่งรอบ8โมงก็อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งยังมีเวลาชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดินเล่นตรงนี้ได้แล้วก็เดี๋ยวพาออกไปด้านนอกเพราะว่าถ้าออกไปเร็วก็ไม่มีอะไรนะก็ไปนั่งรอรอบเหมือนเดิมนะตอนนี้เขากำลังจะออกรอบ7โมงนะคือเรามาเช้าไงเนี่ยร้านอะไรต่างๆก็ยังไม่เปิดมีดันกินโดนัทเนี่ยชั้นบนนะชั้น3ด้านนี้มีอะไรนี่เป็นมุกดาหารอาม่าทัวร์นะครับเขมราชลุ่งเรืองแอร์อุบลสายใหม่นางรองกันทารลักษณ์เดชอุดมด้านนี้มีสวัสดีสุรินทร์อุดรหนองคายสมบัติทัวร์ก็มีอันนี้เป็นของบขสนะครับบขส999ด้านหน้าถ้าใครจะมาชั้นของภาคอีสานก็คือขึ้นชั้นบนได้นะบอกเขาไปชั้นบนอันนี้การเดินทางระหว่างประเทศก็มีนะกรุงเทพอุบลปากเซกรุงเทพนครราชสีมาเวียงจันทร์คำม่วนอะไรเงี้ยนะฮะนี่เห็นไหมอันนี้คือเป็นของภาคอีสานนะครับเดี๋ยวนี่มี 7-Eleven อยู่ด้านบนด้วยนะครับชั้นล่างก็มีชั้นบนก็มีเนาะสามารถที่จะถ้าแบบไม่ได้ซื้ออะไรจากชั้นล่างมาวันนี้เนี่ยนี่บริษัท Next นะครับของนครราชสีมา232บาทนี่มาซื้อของที่ตรงนี้ได้นะครับซื้อไปกินนะซื้อของไปกินไปนี่ประมาณนี้นะครับนี่สำหรับของชั้น3นะครับที่เป็นของภาคอีสานนะครับก็จะมีแบบว่าประชาชนมาแบบเริ่มใช้บริการกันเยอะขึ้นแล้วนะอันนี้คืออยู่ด้านในเหมือนแบบเพราะว่าคนมารับตั๋วแล้วก็ออกไปรับตั๋วออกไปแบบจากอาคารเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำซื้อของกินแบบเตรียมพร้อมซื้อจากชั้นบนไปเลยแล้วกันเนาะตอนนี้สั่นออกมาจากบริเวณของจุดซื้อตั๋วแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านข้างทุกคนนี่โอ้คนก็ไม่เยอะนะก็มาเรื่อยๆเนี่ยรถเข้าชันชลาเรื่อยๆถ้าไปทางซ้ายมือจะไปชันชลาที่22ถึง61นะครับทางด้านขวามือจะเป็น63ถึง83นะครับนี่คือฝั่งของจังหวัดนครราชสีมาของเราแต่ว่าของเราจะเป็นรอบน่าจะเป็นคันนี้แหละทุกคนเพราะว่ามัน7โมงกว่าแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนี่คือบรรยากาศตอนช่วงประมาณ7โมงครึ่งนะครับนี่ถือว่าคนก็ไม่ได้เยอะมากนะก็คือมาเรื่อยๆตอนนี้คือ7โมงครึ่งไงมันก็จะอาจจะแบบยังเช้าอยู่คนก็อาจจะเดินทางกันสายๆหรือไม่อย่างนั้นก็น่าจะใช้รถส่วนตัวกันพอสมควรแล้วนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศ
เราน่าจะแบบว่าให้ได้ดูประมาณนี้นะครับสำหรับขนส่งหมอชิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปขึ้นรถทัวร์ของเราเพื่อกลับจังหวัดนครราชสีมาแล้วนะครับอันนี้ลงมาฝั่งนี้จะเป็นของจังหวัดนครราชสีมานะครับโอ้คนเยอะอยู่นะเนี่ยนี่เลย